ี่คิดถึงมุกมากคิดถึงจนบอกไม่ถูกตอนแรกก็อยากให้มุกมาหาพี่มากที่สุดต่อมาก็คิดว่ามุกไม่รู้เรื่องพี่จะดีสักกว่าพี่ถึงขอร้องคุณพ่อให้บอกมุกว่าพี่ปลอดภัยหลังจากผ่าตัดแล้วก็ต้องรอดูอาการอีก4ปีซึ่งจะหายหรือหายบางส่วนหรืออาจจะไม่หายเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับประสาทส่วนนั้นตายหรือไม่พี่อาจจะไม่กลับประเทศไทยอีกมุกไม่มีอะไรจะต้องห่วงขอให้เป็นเพียงเพื่อนที่ดีต่อกันสร้อยข้อมือที่พี่ให้มุกไว้ไม่ต้องคืนพี่ถ้าไม่อยากใส่เขาเก็บไว้ที่ไหนก็ได้พี่ตั้งใจให้มุกจริงๆแล้วพี่ก็ไม่ต้องการเอาคืนขอให้มุกโชคดีรักพี่อามเป็นไงบ้างอามวันนี้ดีขึ้นไหมจ๊ะทานยาแก้ปวดแล้วเขายังชั่วขึ้นแล้วเรื่องเรียนล่ะว่าไงบ้างเธอมีจะดรอปไว้ให้พ่อเดินเรื่องอยู่ดีแล้วล่ะจ๊ะพักซะให้หายก่อนนะแล้วค่อยกลับไปเรียนต่อเหลือเทอมสุดท้ายอีกเทอมเดียวไม่ใช่หรอยังไงอามก็เก่งอยู่แล้วต้องทำได้แน่ๆอีกแป๊บเดียวก็ได้กลับเมืองไทยแล้วล่ะอามผมคงไม่กลับแล้วเมืองไทยอยู่ที่นี่คนพิการมีโอกาสมากกว่าอยู่ที่เมืองไทยไม่เอานะอามทำไมพูดอย่างนี้ล่ะอย่าเพิ่งท้อแท้สิจ๊ะว่าไงยายจีมีอะไรจะพูดกับอามเขาไม่ใช่หรอพูดไปสิจีจะมาลาอามวันพักร้อนของจีหมดแล้ววันลาป่วยลากิจก็หมดเกลี้ยงจีคงอยู่ถึงวันที่อามผ่าตัดอีกครั้งไม่ได้ขอเดินทางปลอดภัยจีรู้นะว่าอามยังไม่หายโกรธแต่จีพูดได้คำเดียวว่าจีเสียใจมากจีขอโทษจีเป็นห่วงอามากนะจีเป็นฝ่ายห่วงไม่ใช่ฝ่ายเจ็บอามก็ชอบพูดให้จีเสียใจแบบนี้เสมอคำขอโทษของจีมันไม่เคยมีความหมายคำเสียใจของจีไม่เคยมีความหมายอามใจร้ายกับจีมากเลยนะพอสักทีเถอะนะยายจีหยุดตัดพ้อต่อว่าอามเขาได้แล้วก็แกเป็นคนทำให้เขาเจ็บอามเขาจะโกรธก็สมควรแล้วล่ะ
ไปก่อนนะอามแล้วว่างๆเพิ่งจะมาเยี่ยมใหม่ไปกันได้เลยจีอ้าวไปสิเดี๋ยวก็ตกเครื่องหรอกถ้างั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันไปเอารถแล้วออกไปเจอกันข้างนอกนะจีขอโทษจริงๆจีเป็นต้นเหตุให้อามต้องเป็นแบบนี้แต่จีช่วยอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้แล้วจีไม่พร้อมที่จะต้องแบกผู้ชายพิการอีกคนไว้เป็นภาระจียังมีครอบครัวที่ต้องดูแลถึงจีจะรักอามยังไงจีก็ไม่อยากให้อนาคตของจีต้องจบลงเพียงเพราะความรู้สึกผิดจีไม่มีทางเลือกแล้วขอให้โชคดีนะลาก่อนอ่ะ